ลัดดาครีเอทีฟเสนอสดๆกับลัดดาสุดซิกมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นเปิดเมนูอาหารอายุ90ปีคราวงานอภิเษกสมรสสมเด็จย่าลัดดามองเรื่องการแต่งกายของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งชื่อรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาคนดังสัปดาห์นี้ต้องมนเทียนบุญตันคนไทยตาบอดผู้ได้รับเลือกจากเวทีโลกเป็นกรรมการสิทธิคนพิการของ UN เปิดตัวสาวประเภท2สวยที่สุดปี2016บนเวทีมิสทีนทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สพลโทเจเรศักดิ์อนุภาพประธานกรรมาธิการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติชอบแกงไตปลาไข่เจียวกับปลาช่อนทอดขมิ้นที่ห้องอาหารตรังการ์เด้นส่วนปลิวตรีวิศวเวชประธานกรรมการชอการช่างโปรดปรานสปินาชครีมซุปร้านเดอะคัพเรสตอรองอาคารเล็กรัชดาอวยพรวันเกิดพลตรีจำลองศรีเมืองปวีณาหงสกุลชาลีอินทรวิจิตมุสราต้อมคำพลเอกปรีชาจันโอชาศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ตาอิสบอนสองสาวพี่น้องคู่แฝดขึ้นปกนิตยสารลิฟพร้อมภาพข่าวสังคม13ภาพน่าสนใจร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631 Paradise Park และ Thai Beverage จำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2559เป็นเทปที่382ของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปและเป็นเทปที่127ที่ออกอากาศแพร่ภาพทาง Speed Channel ลัดดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปเรื่องเปิดเมนูอาหารอายุ90ปีวันอภิเษกสมรสสมเด็จย่าต้องไม่ลืมว่าวันที่10กันยายน2463ที่ล่วงเลยมานานถึงวันนี้นับได้90ปีเป็นวันพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนางสาวสังวาลย์ตาลภัทรพระราชพิธีจัดขึ้นที่วังสะปทุมจัดขึ้นตรงกับวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานหลังพระราชพิธีแล้วได้พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท8วันต่อมาคือในวันที่18กันยายน2463เจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมได้ขอพระราชทานจัดเลี้ยงณบ้านศาลาแดงของเจ้าพระยายมราชเป็นบ้านศาลาแดงสมัยเก่าแก่ที่ณวันนี้คือโรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู่บนถนนพระราม4กทม.มีเมนูเรียกได้ว่าหรูหรามากในยุคนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์อยู่ในกรอบวงกลมพิมพ์สองสีล้อมรอบด้วยดอกไม้เลื้อยด้านขวาของพระบรมฉายาลักษณ์ต่ำลงมาเล็กน้อยเป็นรูปบ้านศาลาแดงด้านล่างของเมนูระบุว่างานเลี้ยงที่นับถึงวันนี้ล่วงเลยมานานกว่า90ปีมีเมนูอาหารจีนที่น่ารับประทานรวม8อย่างประกอบด้วยหูฉลามน้ำหมูหันหน่อไม้ผัดปูทะเลแห่กึ๋นนกผัดเปรี้ยวหวานเกยยงก๊กเซียงบีผัดหอยนางรมไข่ไก่ผัดใบคะน้ารังนกก๊กเซียงบีไอศกรีมผลไม้ช่วงถามตอบครอบสังคมถามในมุมมองของลัดดามองถึงเรื่องการแต่งกายของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างไรบ้างกนกการหัวหมากบางกะปิตอบเรื่องนี้ลัดดาขอให้เป็นมุมมองของไข่สมชายแก้วทองดีไซเนอร์แถวหน้าของสังคมประเทศไทยที่ลัดดารักนับถือมาช้านานเป็นผู้ตอบคำถามนี้ไข่สมชายแก้วทองมองว่าการแต่งกายทั้งสามีภรรยาคู่นี้เหมือนกันตรงที่นิยมผ้าไทยไม่ใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมเลยและมีรสนิยมอย่างคลาสสิกเหนือความฟุ่มเฟือยแต่งแบบผู้ใหญ่มีรสนิยมใช้ของเข้ากันหมดแบบราคาไม่แพงทว่าโก้
เป็นผู้ดีตั้งแต่สีสันกระทั่งผ้าไม่พอเครื่องเพชรจนปวดกระบอกตาไม่ถือกระเป๋าใบละ 70,000 บาทยินดีที่จะใช้ผ้าไทยเป็นกิจวัตรสรุปได้ว่าเป็นภรรยานายกรัฐมนตรีที่แต่งตัวแสนจะเรียบและถูกกาลเทศะกล่าวเฉพาะอาจารย์น้องส่วนใหญ่จะมีผู้จัดการเรื่องผ้าทุกชนิดให้ราคาเฉลี่ยประมาณชุดละ 4,000 บาทโดยตัดที่ร้านประจำแถวตลาดบองมาเช่ถนนประชาชื่นด้วยความที่เป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายท่านเป็นคนมีพรสวรรค์เป็นตัวอย่างที่ดีในการวางตัวเป็นครูจึงแต่งตัวอย่างไม่มากไม่น้อยไปจะว่าจริงๆแล้วน้อยไปด้วยซ้ำค่อนข้างไปในทางเรียบง่ายด้วยท่านมีรูปร่างผอมเพรียวดูแลรูปร่างดีเสื้อผ้าที่ตัดไว้จึงใช้ได้นานเพราะร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงไข่สมชายแก้วทองบอกด้วยว่าขอชื่นชมอาจารย์น้องด้วยความจริงใจว่าท่านงามด้วยกิริยามารยาทดูสดใสและสวยสง่ายามท่านอยู่ต่างประเทศในชุดไทยดูโดดเด่นสมเป็นกุลสตรีไทยเป็นเอกลักษณ์งดงามให้เกียรติทั้งต่างชาติตัวเองและชาติเจ้าภาพเป็นสตรีระดับผู้นำประเทศที่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ทำตัวให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นขวัญกำลังใจที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนายทหารใหญ่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำประโยชน์สูงสุดให้กับชาติบ้านเมืองลัดดาช่วงคนดังสัปดาห์นี้มนเทียนบุญตันได้รับเลือกเป็นกรรมการสิทธิคนพิการแห่ง UN เมื่อ14มิถุนายน2559ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ CRPD สมัยที่9ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามีมติเห็นชอบให้มนเทียนบุญตันผู้สมัครจากประเทศไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติเป็นสมัยที่2วาระ4ปีพ.ศ. 2560ถึง2563ด้วยคะแนนเสียง102คะแนนจาก160ประเทศได้เป็นลำดับที่4จากผู้สมัครเลือกตั้ง18คนและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งกำลังชี้แจงงบประมาณประจำปี2560ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แสดงความยินดีในนามคณะรัฐมนตรีต่อมนเทียนบุญตันด้วยเป็นมนเทียนบุญตันผู้มีอายุ51เกิด2พฤษภาคม2508ชาวอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่การศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือมัธยมโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาตรีและปริญญาโทศิลปศาสตร์การดนตรีวิทยาลัยเซนต์โอลาฟและมหาวิทยาลัยมินนิโซตารัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการเดซีสากลเป็นเทคโนโลยีการผลิตหนังสือเสียงแบบดิจิทัลประสบการณ์การทำงานเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยรองประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติกรรมการมูลนิธิราชสุดาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรรมการบริหารสหภาพคนตาบอดโลก World Blind Union สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคอื่นพ.ศ. 2551ถึง2554และพ.ศ. 2554ถึง2557ตำแหน่งปัจจุบันอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยคนที่1และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมรสกับยูมิชิราอิชิชาวญี่ปุ่นปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยใบไผ่ณัชชาพรสาวประเภท2หุ่นสวยที่สุดปี2016บนเวที Miss Tiffany Universeเพิ่งผ่านไปสดๆกับการประกวดเพื่อเฟ้นหาสาวงามหุ่นสุดสตรองที่สาวประเภท2ทั้งประเทศรอคอยหุ่นสวยชนะเลิศใบไผ่ณัชชาพรเทพคุณานนท์คว้ารางวัล Miss Fit and Firm ในการประกวด Miss Tiffany Universe 2016จากผู้เข้าประกวดทั้ง30คนโดยร่วมกิจกรรมกับกองประกวดไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าสดในการถ่ายภาพนิ่งชุด Before หรือถ่ายภาพในชุดว่ายน้ำ
ล่าสุดสาวๆได้ขึ้นเวทีเพื่อโชว์หุ่นสุดปังในชุดว่ายน้ำเพื่อลุ้นชิงสายสะพาย Miss Fit and Firm 2016ซึ่งเป็นรางวัลแรกของการประกวดชุดว่ายน้ำปีนี้มาในธีม Miss Fit and Firm โดยเน้นการเฟ้นหาสาวงามที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีทัศนคติถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองทั้ง30สาวงามได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายเพื่อเรียนรู้เทคนิคการกินอาหารอย่างถูกต้องและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมการประกวดรอบชุดว่ายน้ำให้คณะกรรมการคัดเลือกสาวงาม Miss Fit and Firm 2016พร้อมรางวัลเงินสด 15,000 บาทสายสะพายและกิฟต์วอลเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกภายในงานยังได้รับเกียรติจากอดีต Miss Tiffany Universe ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำสุดตระการตาที่ช่วยเพิ่มดีกรีความฮอตและเซ็กซี่ให้กับการประกวดไปอีกขั้นการประกวดรอบชุดว่ายน้ำมีการถ่ายทอดแบบเรียลไทม์ผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งทาง YouTube ช่อง Miss Tiffany Universe ด้วย